สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะพบกับรายการ Stock Update ประจำวันพฤหัสบดีที่23 เมษายน 2563นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางนะไม่ว่าจะรับชมผ่านทาง Facebook ของทาง Financial หรือว่าทาง Money Station นะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับก็อยู่กับพี่ปุ๋ยด้วยนะครับพี่ปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิกสวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะครับผมวันพฤหัสแล้วค่ะครับผมก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาในคอมเมนต์ในไลฟ์ของเราทุก2ช่องทางนะครับทั้ง Facebook ของเราแล้วก็ทาง Money Station ด้วยวันแล้วค่ะครับผมคือพอเปิดตลาดมานะแน่นอนตลาดลบลงไปก่อนนะครับลบไปประมาณสัก7-8 จุดนะตอนแรกก็คิดในใจว่าโอ้โห7-8 จุดนี่ก็น้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอสักพักนึงเนี่ยไหลลงไปรวดเร็วเลยนะครับไปลบประมาณ20 จุดนะครับมาทำโลที่1,232โดยประมาณซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวรับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆที่จะรีบาวขึ้นมาพอช่วงบ่ายเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นมากในหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มสื่อสารแล้วก็ทำให้ดัชนีเนี่ยพุ่งทะลุราคาปิดของวันก่อนหน้าแล้วก็มาปิดบวกได้ประมาณสัก8-9 จุดถือว่าค่อนข้างแข็งมากนะครับไปดูตัว Market Map นะครับของแอปฮีโร่ของเราเนี่ยจะเห็นว่าพลังงานเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยลบนะฮะปตท.ปตส.ผ.เนี่ยลบแต่ว่ามครีับข่าวอะไรไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะส่วนพวกโรงไฟฟ้าเฉพาะเมื่อวานเองก็ไม่ได้มีข่าวบวกอะไรนะคะเขาก็ธุรกิจก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมถ้าจะบอกว่าถ้าจะดีใจว่าภาคเอกชนธุรกิจอาจจะกลับมาเปิดสถานที่แล้วเดือนหน้าแล้วก็กลับมาทำการผลิตอะไรเยอะเหมือนเดิมเพื่อรองรับดีมานด์อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นที่ชัดเจนนะเอาเป็นว่าไม่ได้มีข่าวอะไรอ่ะใช่แต่เป็นลักษณะการวนกลุ่มไหมครับผมคือเมื่อวานเท่าที่เราลองสังเกตดูเนี่ยกลุ่มที่มาเนี่ยจะเป็นพวกดิเฟนซีฟเพลย์แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับของจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยนะไฟฟ้ามือถือสื่อสารนี่ก็บวกกันหมดนะแอดวานซ์อินทัชดีแท็กนะครับกลุ่มอาหารนะครับก็บวกเหมือนกันนะ CPF อย่างเงี้ยนะฮะโอสถสภา TU นะครับจะเห็นว่าเขียวๆเนี่ยเป็นพวกที่เป็นแบบสินค้าจำเป็นทั้งนั้นเลยนะครับคอมเมอร์สเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีบวกบ้างแต่ว่าก็บวกจะบวกอ่อนกว่ากลุ่มอื่นเพราะคอมเมอร์สเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วนะครับก็กลุ่มที่ลงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่รีเลทกับเศรษฐกิจโดยตรงนะครับน้ำมันนะปตท.ลงแบงก์นี่แดงเถือกกันทุกคนเลยนะครับBBL ลบ -6% KBank ลบ -7% SCB ลบ -4% นะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นการหมุนกลุ่มนะครับเซกเตอร์โรเทชันจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากเนี่ยไปหากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำกว่านะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทีนี้พอไปดูสถานะนักลงทุนรายกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยในฝั่งของต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องอีกประมาณ 2,750 ล้านนะครับแรงซื้อเนี่ยมาจากรายย่อยประมาณ 1,600 นะครับแล้วก็ป๊อปเทรด 1,100 เมื่อวานนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าใครเป็นคนดันตลาดขึ้นมาใจคิดว่ากองทุนเหมือนทุกรอบแน่เลยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยซื้อบางมากนะ50ล้านก็คือแทบจะไม่ซื้อเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าดูเป็นยอดเน็ตนะครับค่ะนะส่วนตัวฟิวเจอร์รายย่อยกับป๊อปเทรดใช่ครับเป็นรายย่อยกับป๊อปเทรดแล้วก็ฟิวเจอร์เองเนี่ยทั้งสถาบันทั้งต่างชาติเนี่ยก็ช็อตกันหลัก 4-5,000 สัญญานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่คือสะท้อนเห็นว่าตลาดที่ขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้แบบดูแข็งแรงมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยปกติถ้าตลาดจะขึ้นจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมายกแผงนะถ้าดูเซกเตอร์ก็ต้องมาแบบกระจายเกลี่ยกันไปทุกเซกเตอร์นะครับไปดูฟันโฟลว์เมื่อวานนี้เนี่ยกระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคนะไหลออกรวมกันเนี่ยประมาณสักแถวๆ200 กว่าล้าน300 ล้านนะ296 ล้านนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยไปไหลออกจากไต้หวันนะครับ124ล้านแล้วก็ไทยไหลออกเป็นอันดับที่2 85ล้านเหรียญนะครับจะเห็นว่าไม่มีประเทศไหนเม็ดเงินไหลเข้าเลยนะแต่ถ้าถามว่าเม็ดเงินไหลออกเนี่ยเบาบางลงนะฮะ300ล้านเหรียญเนี่ยเทียบกับวันก่อนหน้าที่ไหลออกเป็นพันนะไหลออกไปประมาณ1,500นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ากระแสเงินทุนเริ่มที่จะไหลออกในปริมาณที่เบาบางลงนะครับแนวโน้มของฟันโฟลวันนี้เนี่ยน่าจะยังไหลออกเบาบางคือถ้าไหลออกก็ต้องบางลงอีกหรือมีโอกาสที่จะพลิกมาไหลเข้าด้วยนะเพราะว่าถ้าดูสถานการณ์ของโลกเนี่ยดูเหมือนว่าราคาน้ำมันเริ่มที่จะสเตบิไลซ์มากขึ้นนะครับทำให้หุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเริ่มที่จะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะในช่วงเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ไปดูเซนติเมนต์เช้านี้นิดนึงดีกว่านะครับสำหรับเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าถ้าดูเอเชียเนี่ยก็จะไม่ได้บวกแรงเท่ากับสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนะเพราะว่าเอเชียเนี่ยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มรีบาวขึ้นมาก่อนแล้วนะครับคือพอเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เริ่มบวกได้เยอะๆเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียรีบาวก่อนนะครับจากเดิมที่ลบนะฮะหางเสงลบ200เมื่อวานนี้ก็พลิกมาปิดบวกเล็กน้อยนะครับทำให้เช้านี้เนี่ยเอเชียก็เคลื่อนไหวในแดนบวกแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเฉลี่ยก็สัก 0.5 ถึง 1% โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็มีโอกาสที่น่าจะขึ้นไปเทสไฮเดิมนะบริเวณสัก 1,270 1,273 จุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแต่ว่าก็ต้องลุ้นนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งเรายังให้น้ำหนักก็คือยังมองว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะยังจำกัดอยู่นะครับสำหรับในส่วนของประเด็นที่ต้องติดตามนะอย่างที่บอกนะคือราคาน้ำมันเนี่ยมันเริ่มสเตบิไลซ์แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับอย่างเวสเท็กซัสก็อยู่ที่ประมาณสัก14เหรียญนะครับเบรนท์เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-21ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานวันนี้คงจะมีแรงซื้อกลับบ้างแต่ไม่คิดว่าจะพุ่งขึ้นแรงมากนักนะครับแล้วก็ถ้าไปดูปัจจัยอื่นๆเนี่ยอย่างคืนนี้เราก็ต้องดูตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับที่ตลาดก็คาดว่าน่าจะเพิ่มอีกประมาณสัก4,000,000-3,000,000รายนะครับอันนี้คือชาร์ตที่ครับผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ละ5ล้าน6ล้านรวมๆกันก็เป็น22ล้านใช่ครับประมาณ22ล้านนะ4สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าวันนี้ออกมาตามคาดก็คือ4ล้าน2 4ล้าน3เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก 26.3 โดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันแต่ว่าจริงๆครับค่ะนิกส่วนเรื่องราคาน้ำมันนะคะนิกรู้สึกที่ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาได้เนี่ยคือไม่รู้ว่า1คือเป็นการรีบาวกับอันที่2เห็นสหรัฐไปขู่อะไรกับอิหร่านใช่ครับมีไปบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรืออิหร่านมารบกวนอะไรทำบอกให้ยิงทิ้งให้หมดเลยนะครับก็เลยอันนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นคือก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมันร่วงลงไปแรงแบบผิดปกติมากคุณทั้มก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นก็ซื้อนะเข้าคลังสำรองยุทธศาสตร์ก็แล้วกันเพราะว่าน้ำมันอาศัยจังหวะน้ำมันถูกๆขนาดนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ผ่านสภาพอไม่ผ่านสภาเรื่องนี้ตกไปตกลงไม่ได้ซื้อแต่ว่าน้ำมันก็ประสบความสำเร็จนะพอพูดตอนนั้นที่พูดเนี่ยราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นได้สักสองสามวันเหมือนกันแต่พอสภาไม่ผ่านตกไปก็อาการน้ำมันก็ลงมาลบกันใหม่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคุณทั้มจะหาเรื่องพูดอีกหรือเปล่าเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ต้องตามดูครับผมคือทรัมป์เป็นคนที่ใช้โซเชียลหรือว่าใช้การพูดเพื่อให้ราคาขยับเนี่ยค่อนข้างคือเวลาพูดอะไรจะพูดโอเวอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดรีแอคตามสิ่งที่เขาพูดได้บ้างคือได้พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะครับส่วนผลประกอบการนะครับกลุ่มแบงก์ประกาศออกมาเกือบจะทั้งหมดจริงๆต้องเรียกว่าทั้งหมดแล้วก็ได้นะครับเหลือแค่บางแบงค์เท่านั้นเนี่ยก็ออกมาไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่ว่าก็ไม่ได้สะท้อนความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องรอติดตามก็จะเป็นฝั่งเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งฝั่งเรียลเซกเตอร์เนี่ยพรุ่งนี้จะมีตัวแรกก็คือ Dtac ประกาศออกมาก่อนนะครับซึ่งโดยรวมคิดว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่กำไรพอที่จะยืนทรงๆได้ถ้าเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆที่น่าจะกระทบเยอะนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็คือปตท.สผ.กับปูนใหญ่นะครับ
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะออกมาดีหรือแย่กว่าคาดนะสอพอนี่น่าจะแย่อยู่แล้วแต่ดีแทคกับปูนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าสัญญาณออกมาแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวอื่นที่จะประกาศตามหลังออกมาอีกเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแรงขายออกมาเหมือนกันนะครับก็คงจะไม่ได้แบบมี expectation ที่สูงนักสำหรับตัวกำไร Q1 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครับเดลเซกเตอร์นะคะนี้ในเรื่องของมันไม่ได้มีมาตรการแบงก์ชาติมาช่วยในแง่ของในทางบัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลกระทบค่อนข้างจริงนะแต่ว่าจริงในที่นี้ก็คือเห็นผลของโควิดอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนมีนาค่ะแต่ยังกลุ่มแบงค์เนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบจริงก็คือว่าอย่างลูกหนี้จะตกชั้นแล้วแต่ยังไม่นับว่าเป็นการตกชั้น NPL ก็ไม่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าการรู้รายได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเปลี่ยนวิธีตามมาตรฐานบัญชีใหม่เนี่ยจากเดิมตาม contract rate ที่ตามจ่ายจริงไปเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันมีความเบี้ยวๆไปนิดหน่อยแต่ว่าในภาพของ real sector เนี่ยเราจะเห็นของจริงและกันที่บรรทัดบนเลยอะรายได้นะคะครับก็จะมีเรื่องของ TFRS ที่เป็นมาตรฐานบัญชีใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเช่านะคะแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนภาพของเศรษฐกิจได้เนี่ยดูได้ตั้งแต่บรรทัดรายได้เลยถึงแม้จะเห็นโควิดอยู่เดือนเดียวก็ตามแต่หลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโดยปกติแล้วเวลาประกาศงบก็จะต้องตามมาด้วยการจัดประชุม analyst meeting แล้วก็บอก guidanceไอ้ตรงนั้นเนี่ยสำคัญกว่างบอีกก็คือว่าต้องฟังว่าแต่ละบริษัทเนี่ยค่ะให้ไกด์แดนซ์สำหรับในช่วงที่เหลือยังไงต่อไปนะคะแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นตัวตัดสินภาพตลาดสำหรับเดือนหน้าค่ะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าทำไมกลุ่มแบงค์ถึงโดนขายอย่างหนักในช่วง2วันที่ผ่านมาขนาดว่างบออกมาไม่แย่นะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่แล้วก็แบงก์ก็บอกเองว่าประเมินผลกระทบลำบากต้องรอกลางปีด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์ตัวเซตนะครับสำหรับระยะสั้นนะใครที่เก็งกำไรเนี่ยก็แนะนำว่าสามารถที่จะเทรดดิ้งตามรอบได้นะตอนนี้มันก็จะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,240 1,230 อันนี้จะเป็นจุดที่ทยอยเข้าซื้อเล่นรอบนะครับสำหรับการเก็งกำไรแล้วก็ไปขายด้านบนบริเวณ 1,270 ถึง 1,280 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านนะครับส่วนนักทุนระยะกลางยาวเนี่ยเรายังเน้นเหมือนเดิมนะครับคือมองว่าดัชนีขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก็ขึ้นมาจากสภาพคล่องจากความคาดหวังไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันดูจะตามไม่ค่อยทันนะครับ PE ของตลาดณปัจจุบันตอนนี้อิง EPS ที่ประมาณ75บาทเนี่ยระดับตรงนี้เนี่ยประมาณ 16.7 เท่านะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับดังนั้นเราอยากให้รอตลาดพักฐานอยู่นะครับเราคิดว่ายังมีโอกาสที่ตลาดจะพักฐานได้บ้างยิ่งถ้าเกิดว่ากำไร Q1 ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ซึ่งไตรมาส2มันจะแย่หนักกว่านั้นอีกนะครับอาจจะเห็นการพักฐานลงมาซึ่งเรามองว่าระดับแรกในการที่จะอาจจะทยอยเริ่มซื้อก็คือบริเวณ 1,200 นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งต่ำกว่า 1,200 จุดเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมรอบใหม่นะครับทีนี้ไปที่ประเด็นอื่นๆบ้างนะก็จะมีเรื่องของกระทรวงการคลังนะที่ก็จะเริ่มทยอยกู้เงินละ1ล้านล้านนะครับตามพ.ร.ก.ที่ออกมานะฮะค่ะก็ตามพ.ร.ก.ที่ออกมาแล้วนะคะเรื่องของพ.ร.บ.กู้เงิน 1.9 ล้านล้าน1ล้านล้านเป็นของทางฝั่งรัฐบาลส่วน9แสนเนี่ยเป็นของทางแบงก์ชาติไปนะคะในส่วนของ1ล้านล้านเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งกู้เป็น2ล็อตค่ะสำหรับ2ปีงบประมาณเพื่อให้ภาระหนี้เราไม่หนักเกินไปแล้วมันก็ไม่เสียวินัยทางการคลังด้วยวินัยทางการคลังก็คือว่าเราไม่ควรจะมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเกิน 60% นะคะนี่ก็เลยแบ่งว่าใน1ล้านล้านเนี่ยในปีงบประมาณ2563ปีนี้ค่ะกู้สัก6ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยไปกู้เอาปีงบประมาณหน้าคือปี2564ครับผมสำหรับปีนี้ค่ะสำหรับปีงบประมาณนี้ที่ต้องกู้6แสนกับ4แสนปีหน้าใช่ไหมคะ6แสนของปีนี้มันมีต้องไปบวกกับแผนเดิมที่มีแผนในการกู้หนี้อยู่แล้วก่อนหนี้อยู่แล้วอีก8แสนรวมกันก็ตกประมาณ 1.4 ล้านล้านนะพอเอา 1.4 ล้านล้านเนี่ยมาบวกกับหนี้ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP สำหรับปีนี้นะคะในปี2563เนี่ย
มันจะเป็นประมาณสัก 52% อ่ะก็ยังไม่ได้แตะแบบจุด threshold ที่60พอปีหน้าสิ่งที่จะต้องกู้เพิ่มอีก 600,000 นะคะก็จะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยประมาณสัก 58% 58 นิดๆอ่ะมันก็ยังอยู่ในกรอบของ 60% ก็เรียกว่าอันนี้คือ take into account ว่า GDP อันนี้เราต้องหารตัวเลข GDP ใช่ไหมคะครับ take into account ว่า GDP ในปีนี้ลบไป 5% กว่าปีหน้าเนี่ยบวกขึ้นมา 3% แล้วถ้าเป็นภาพทรงแบบนี้ค่ะก็ถือว่าการก่อหนี้ของเราเนี่ยยังอยู่ในกรอบของวินัยทางการเงินการคลังที่ทำได้ครับผมทีนี้เงินค่ะสำหรับปีนี้ที่บอกว่าจะกู้ 600,000 เนี่ยนะคะก็ล็อตแรกก่อนเลยเนี่ยที่ต้องรีบทำก็คือ 5,000 บาทที่จะต้องเอามาจ่ายให้กับประชาชน14ล้านคนนะคะ14ล้านคนคูณ 5,000 บาทก็ตก 70,000 ล้านก้อนแรกที่ต้องรีบกู้ก่อนเลยก็คือ 70,000 ล้านซึ่งรัฐบาลก็จะเป็นการกู้กับทางแบงค์พาณิชย์นะคะอาจจะออกตั๋วเงินคงคลังดอกเบี้ยใบบออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปสำหรับ 70,000 ล้านเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้มาให้กับประชาชนได้ทันภายในต้นเดือนพฤษภาเพราะนั้นสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเดือนละ 5,000 บาทอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจได้รับก้อนแรกไปแล้วก้อนที่2เนี่ยก็ยังไงก็มีพอนะคะในรอบถัดๆไปก็จะเป็นลักษณะการค่อยๆกู้คือกู้ตุ้มเดียวเนี่ย600,000อย่างนี้ไม่ไหวค่ะต้องค่อยๆกู้กันไปแล้วก็การกู้ก็จะเป็นลักษณะกู้สั้นบ้างกู้ระยะยาวบ้างผ่านแบงค์บ้างเชิญชวนให้มีการเข้ามาบิดบ้างอะไรลักษณะนี้ค่ะก็ค่อยๆออกการกู้กันไปเพราะฉะนั้นในแง่ของประชาชนเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือทำให้สภาพคล่องเงินในกระเป๋ามันก็ไม่ได้แบบตึงมากจนเกินไปนะคะก็ตอนนี้คือดูแลสภาพคล่องทั้งบริษัทขนาดใหญ่เองก็มีแบงค์ที่ต้องช่วยเหลือบริษัท SME แบงค์ก็ต้องช่วยส่วนประชาชนที่เป็นประชาชนอย่างเราหรือว่ารากหญ้าเองก็ตามรัฐบาลก็ต้องช่วยตอนนี้เรื่องของสภาพคล่องก็เป็นเรื่องใหญ่มากเฉพาะหน้าที่ต้องดูแลค่ะครับผมนะนี่ก็จะเป็นอัปเดตนะครับว่าก็มีเงินพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับผมทีนี้ไปดูตัวอื่นบ้างนะไปที่หุ้นรายตัวก่อนนะครับจะมีตัว GFPT นะครับที่ก็มีข่าวไฟไหม้ไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับสำหรับตัว GFPT ซึ่งทำให้มุมมองเดิมของเราเนี่ยก็คิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเพราะว่ากว่าจะฟื้นฟูสายการผลิตเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยดูดีกว่าที่เคยคาดไว้นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยก็มีผลกระทบบ้างนะแต่ว่าทาง GPT เนี่ยมีการส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปให้บริษัทร่วมเนี่ยช่วยผลิตนะครับก็ชดเชยสายการผลิตตัวเองที่ไฟไหม้ไปด้วยนะทำให้กำไร Q1 เนี่ยน่าจะทำได้ประมาณสัก282ล้านนะครับก็คือลดลงแค่ 8% Q-on-Q ซึ่งถือว่าน้อยนะเพราะว่าสายการผลิตจริงๆเนี่ยเขาหายไปประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าดู Year on Year เนี่ยสามารถโตได้ 20% ด้วยนะเพราะว่าราคาเนื้อสัตว์ในระยะหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแนวโน้มไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะมีชะลอตัวลงบ้างเพราะว่าราคาชิ้นส่วนไก่เนี่ยเริ่มมีอ่อนๆลงนะครับตามดีมานด์นะแต่ว่าก็จะมีตัวที่เข้ามาหนุนเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือตัวเงินเคลมประกันนะครับจากตัวไฟไหม้ตรงนี้นะครับครึ่งหลังน่าจะเป็นครึ่งที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้นสำหรับตัว GFPT นะครับก็ส่งออกได้นะคือการส่งออกน่าจะดีขึ้นหลังจากที่โควิดเริ่มมีการคลี่คลายลงไปแล้วก็การฟื้นฟูสายการผลิตเนี่ยก็น่าจะเสร็จประมาณสัก Q1 ปีหน้าก็อาจจะดีเลย์ไปสัก1ควอเตอร์ด้วยนะจากเดิมที่น่าจะเสร็จประมาณสัก Q4 นะครับกำไรทั้งปีปีนี้เราคาดลบประมาณ 8% นะครับแต่ว่าปีหน้าน่าจะกลับมาโตได้สัก 13% เนี่ยภาพดูดีขึ้นนะครับสำหรับตัว GFPT นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยของเราอยู่ที่ 12.5 บาทนะครับก็แนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว GFPT นะครับก็ครับผมค่ะนี่จะว่าอะไรคะอ๋อจะบอกว่าก็อย่างที่เราคุยกันช่วงต้นรายการว่ากลุ่มอาหารเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับอย่างทั้ง CPF TU GFPT เพียงเนี่ยระยะนี้อาจจะได้เห็นราคาที่ยังสามารถขยับขึ้นต่อได้อีกบ้างเหมือนกันครับผมได้ค่ะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งคือ EPG นะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าราคาน้ำมันต่ำๆเนี่ย EPG ก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาใช้เม็ดพลาสติกประเภท PP PE HDPE อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้นทางก็เป็น
น้ำมันซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะปรากฏว่าต้นทุนวัตถุดิบก็ถูกจริงๆแต่ปัญหาก็จะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าในช่วง3เดือนแรกคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาซึ่งเป็นไตรมาสแรกของเขาเนี่ยของเรานะคะอันนี้จะเป็นไตรมาสสุดท้ายเป็นไตรมาส4ของปีงบประมาณของเขาครับอันนี้ในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเดือนกุมภามกราไม่เป็นไรสถานการณ์คล้ายๆเราคืออย่าลืมว่าเขามี3ธุรกิจอันที่1เนี่ยเป็นพวกชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์เป็นเบดไลเนอร์เป็นคานูปี้ที่แบบเป็นหลังคารถกระบะแล้วก็ไซส์สเต็ปด้านข้างที่แบบเหยียบบันไดก่อนจะเข้าไปในตัวห้องเครื่องตัวรถยนต์นะคะเป็นเกี่ยวกับยานยนต์นะคะอันที่2ก็จะเป็นธุรกิจฉนวนนะฉนวนกันความร้อนความเย็นเนี่ยค่ะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจ EPP ก็คือพลาสติกแพคเกจจิ้งคือถ้วยชามกระดาษที่เป็นไม่ใช่กระดาษถ้วยชามจะกระป๋องกล่องใส่อาหารที่เป็นพลาสติกนะคะธุรกิจเหล่านี้ต้นทางเนี่ยวัตถุดิบคือมาจากน้ำมันซึ่งก็ได้ประโยชน์จากราคาที่ปรับลงจริงครับแต่พอไปดูดีมานด์ในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะคะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งแผงเลยทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งโลกแล้วก็มาถึงไทยด้วยมาถึงชิ้นส่วนด้วยนะคะเขามีร้านชื่อร้าน TJM นะคะ TJM เนี่ยเป็นร้านตกแต่งยานยนต์พวกเป็นรถ4ล้อรถ SUV อย่างเงี้ยค่ะในไทยมีแล้วที่ระยองนะคะแต่ว่ามันเริ่มมาจากออสเตรเลียอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะค่ะครับแล้วก็ปีนี้ถึงไม่มีโควิดอย่างที่ทุกท่านก็ทราบเราคุยกันบ่อยนะคะถึงไม่มีโควิดเนี่ยธุรกิจยานยนต์ปีนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วมันเกิดจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีนะคะจากรถน้ำมันจะไปเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรมันต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโมเปลี่ยนอะไรกว่าจะเกิดการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้พอมาเจอโควิดมันก็ทำให้กำลังซื้อของทั่วโลกเนี่ยมันก็แผ่วลงไปอีกนะคะไอตอนเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยมันยังพอไหวสำหรับพวกชิ้นส่วนยานยนต์แต่พอมาเดือนมีนาที่ เกิดการแพร่ระบาดไวรัสกันเยอะในยุโรปในสหรัฐซึ่งก็เป็นตลาดของเขาแล้วก็เกิดการล็อกดาวน์ตามมามันก็ขัดการคือกำลังซื้อก็หายไปเลยการล็อกดาวน์การขนส่งมันก็ไม่มีไปเลยมันก็แย่ไปเลยสำหรับตัวธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วก็มาธุรกิจตัว EPP ที่เราเห็นมีเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดเรื่องพลาสติกเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะพอจะต้องแบบส่ง delivery ไลน์แมนอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะใช้พวกกล่องอาหารอะไรที่มันเป็นพลาสติกกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเขามีส่วนนึงที่ผลิตเป็นถ้วยอ่ะพวกถ้วยแบบถ้วยกาแฟที่เวลากินแบบกาแฟเย็นใส่ถ้วยพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีในส่วนที่เป็นถ้วยเยอะพอเกิดการ work from home การปิดการล็อกดาวน์อย่างเงี้ยค่ะไอ้พอร์ชั่นตรงนั้นอ่ะมันหายไปเอากล่องอาหารที่มาทดแทนเนี่ยทดแทนได้ดีแต่อาจจะทดแทนได้ไม่หมด 100% ซะทีเดียวก็เลยดูแล้วภาพรวมในเดือน3เดือนแรกของปีนี้ค่ะภาพของ2 ใน 3ของธุรกิจเนี่ยดูแผ่วๆลงไปตัวฉนวนต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทแล้วก็เป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวเลี้ยงบริษัทเลยอ่ะตัวฉนวนนะคะต้นทุนลดลงจริงแต่ว่าดีมานด์ของ2ใน3ธุรกิจเนี่ยมันหายไปมันชดเชยกันไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นกำไรในช่วง3เดือนแรกของเขาก็คือไตรมาสสุดท้ายของเขาเนี่ยอาจจะออกมาแผ่วกว่าเดิมที่เราเคยมองไปนิดหน่อยก่อนหน้านี้เรามองว่าน่าจะได้กำไรสักแบบ200กลางๆ250ล้านตอนนี้มามองใหม่อาจจะเหลือประมาณสัก200ต้นๆแต่พอรวมจบปีแล้วเนื่องจาก9เดือนเนี่ยทำมาได้แบบประมาณนึงเพราะนั้นพอรวมทั้งปีเนี่ยนะคะของปีที่แล้วที่จะจบไปเนี่ยกำไรน่าจะยังโตได้แบบ 12% แต่พอมาปีนี้สิคะปีนี้คือเริ่มต้นจากเดือนเมษายนไปจนจบมีนาปีหน้านะคะเมษาก็เจอเรื่องของโควิดเจอเรื่องของล็อกดาวน์เต็มๆนะคะแล้วก็ภาพของรถยนต์ก็ยังอ่อนแออยู่เพราะนั้นมันก็เลยฉุดของธุรกิจภาพโดยรวมที่ปีนี้เรามองว่าน่าจะโต 10% เหมือนกันแต่ว่าพอมานั่งประเมินใหม่นะคะถึงแม้จะได้ประโยชน์จากวัตถุดิบด้วยแต่ว่ากำไรคงจะโตได้สักประมาณ 6% แทนที่ควรจะเป็น 10-11% ครับเราก็เลยปรับกำไรลงมาแล้วปรับราคาเป้าหมายลงมาอีกหน่อยนะคะจากเดิมเนี่ย8บาทลงมาเหลือ7บาทค่ะครับแต่ว่าแนวโน้มในระยะยาวของเขาก็คือยังดียังมองว่ารถยนต์ที่โดนผลกระทบตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในอนาคตเมื่อกำลังซื้อกลับมาธุรกิจไม่ว่าจะเป็น EPP หรือว่ายานยนต์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเราก็เลยแนะนำเป็นลักษณะของการซื้อลงทุนแล้วก็ด้วย PE ที่ก่อนหน้านี้จะเทรดกัน PE แบบ
18 19 20เท่าแต่วันนี้มันลงมาเหลือแบบ10ต้นอย่างเงี้ยค่ะ12 13เท่าก็เลยคิดว่าราคาก็ลงมาเยอะแล้ว PE ก็ถูกแล้วแล้วก็ในระยะยาวยาวหมายถึงว่าระยะยาวจริงๆเนี่ยก็ยังมีศักยภาพอะค่ะก็เลยแนะนำเป็นลักษณะของการซื้อลงทุนค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวEPG นะครับทีนี้ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยก็คือกลุ่มเครื่องดื่มนะครับกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าเราคาดกำไรไตรมาส1นะครับลดลง 5% Q on Q แต่ว่าโต 10% year on year นะครับ2บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจำกัดเนี่ยก็คือโอสถสภากับตัวคาราบาวนะครับซึ่งทำให้กำไรโตแรงกว่ากลุ่มนะครับโอสถสภาเนี่ยถามว่าโตได้จากอะไรก็โตได้จากตลาดในประเทศนะครับส่วนตัวคาราบาวเนี่ยโตจากตลาดส่งออกนะครับอิชิตันกับ TACC เนี่ยกระทบบ้างจากลูกค้าที่เข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ไปคุมต้นทุนแทนนะไปลดเรื่องของค่าการตลาดนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นด้วยนะครับขณะที่อีกตัวนึงก็คือตัวแซปเป้เนี่ยมีปัญหาเฉพาะตัวก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตตัวฟังชั่นแนลดริงค์นะครับเพราะว่าตัวแซปเป้ยังปรับสูตรเครื่องดื่มไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะโดนภาษีตรงนี้ไปนะครับน้ำตาลใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ทำพวกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะดูดีที่สุดนะถ้าเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆนะครับแนวโน้มไตรมาสที่2ของกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าก็จะลดลง Q on Q แต่ว่าก็น่าจะยังโตได้ดีย้อนเยียแล้วก็คนที่โตหลักๆนะก็คงจะเป็นตัวเดิมนะครับ OSP กับตัวคาราบาวเหมือนกันนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ภาพก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเซกเตอร์อื่นๆนะถ้าโควิดดีขึ้นช่วงกลางปีครึ่งหลังเราน่าจะเห็นเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลประกอบการของกลุ่มเครื่องดื่มเองก็น่าจะเห็นเร่งตัวขึ้นด้วยถ้าร้านค้ากลับมาเปิดได้ปกติ7 Eleven อะไรต่างๆกลับมาเปิดได้ปกติคนเข้าปกติแน่นอนว่ากลุ่มเครื่องดื่มก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับสำหรับตัวภาพรวมนะครับน้ำหนักการลงทุนกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเราให้น้ำหนักเป็นโอเวอร์เวทนะครับแล้วก็ท็อปพิกของกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นนะครับจะเป็นพวกเครื่องดื่มที่เน้นเป็นชูกำลังนะครับโอสถสภากับคาราบาวนะเป็นท็อปพิกแล้วก็มีการเติบโตที่สูงที่สุดในกลุ่มนะคือต้องบอกว่าเป็นตัวพยุงกลุ่มเลยนะครับใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นท็อปพิกในวันนี้เราก็เลยเลือกโอสถสภามาเป็นหุ้นแนะนำนะถึงแม้ว่าราคาหุ้นเมื่อวานนี้จะขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะแล้วก็สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านบริเวณสัก40บาท39บาทได้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะกำไร Q1 ของโอสถสภาเนี่ยโตทั้ง QQ เยียๆเลยนะครับโต 10% QQ 2% เยียๆนี้คือที่เราคาดการไว้แทบจะไม่ถูกกระทบจากโควิดเลยนะครับส่วนแบ่งตลาดครับผมอย่างนี้ค่ะอย่างโอสถสภาเนี่ยคนละตลาดนะโอสถสภาเขา M150 ใช่ไหมเขาบอกว่าคือ M150 คือธุรกิจ Energy Drink อย่างที่นิกบอกก็คือว่าแทบมันไม่ค่อยอ่อนไหวกับภาพของเศรษฐกิจเพราะว่าเอาจริงๆนะราคาขายเนี่ยมัน10บาทมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยปรับอะปรับไม่ได้เพราะว่ากลุ่มตลาดหลักที่เป็นคนดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเซนซิทีฟกับเรื่องราคามากเพราะฉะนั้นบริษัทเขาจะไปทำการลดข้างหลังบ้านเองอะลดวัตถุดิบลดอะไรอย่างอื่นต้องทำให้ได้เป็นสเกลใหญ่ๆเพื่อให้ได้ economy of scale หรืออะไรก็ตามแต่ว่าราคาขายเนี่ยจะไม่มีการปรับขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีภาษีน้ำตาลหลายๆบริษัทจะต้องเร่งปรับสูตรเหมือนกันแล้วโอสถสภานี่ก็ปรับสูตรได้ค่อนข้างเร็วอันนี้ก็เข้ามาช่วยตั้งแต่ในไตรมาสแรกเนี่ยค่ะเรื่องของภาษีน้ำตาลที่เขาเคยโดนนะตอนนี้ก็ปรับสูตรเรียบร้อยแล้วรสชาติก็ยังเหมือนเดิมราคาก็ไม่ได้ปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มประเภทนี้ในบ้านเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจคือมันได้รับผลเหมือนกันแหละแต่ว่า เรียกว่าน้อยกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆอย่างโอสถสภาเนี่ยเขาโตคือโตในประเทศเขาบอกว่า M150 เนี่ยได้ market share เพิ่มขึ้นด้วยนะคนหันมาทานแบบ M150 ที่เป็นของแบบคือเขาอยู่มานานทำมานานหันมากินของแบบว่าออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนต่างกันคาราบาวเนี่ยไปโตที่ตลาด CLMV โตต่างกันแต่อย่างของโอสถสภาเนี่ยเขาบอกว่า market share ของ M100 ในไตรมาส1เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ปรับสูตรน้ำตาลเรียบร้อยเสร็จแล้วเพราะนั้นภาษีอะไรต่างๆเขาก็เจอน้อยลงกว่าที่ผ่านมาค่ะครับผมแล้วก็เครื่องดื่มตัว
ซีวิตเนี่ยนะครับที่เป็นพวกวิตามินซีเนี่ยอันนี้ก็ขายดีเพราะว่าคนกลัวจะเป็นโควิดก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับวิตามินซีกันกินเหมือนกินเผื่อไว้เผื่อว่าตัวเองจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ขายดีไปด้วยนะครับก็เลยทำให้กำไร Q1 น่าจะโตแรงนะครับน่าจะโตได้โทษทีน่าจะโตได้นะครับส่วนไตรมาส2น่าจะโตแรง year on year เพราะว่าฐานที่ต่ำปีที่แล้วแล้วก็เรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงด้วยทั้งของการปรับสูตรน้ำตาลนะครับแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงนะครับที่ลดลงนะครับครึ่งหลังกำไรก็จะเร่งขึ้นอีกเพราะว่าซีวิตที่บอกว่าขายดีเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับกำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการผลิตจะเข้ามาช่วงครึ่งหลังนะครับดังนั้นครึ่งหลังเนี่ยภาพมันน่าจะดูดีหมดนะทุกๆกลุ่มสินค้าเลยนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยก็เห็นว่าการเติบโตเนี่ยมาจากตัวท็อปไลน์นะครับมาจากปริมาณการขายมาจากตัวการขยายกำลังการผลิตซึ่งเป็นการเติบโตที่ดีกว่าการลดต้นทุนนะครับกำไรทั้งปีของโอสถสภาเราคาดโต20%นะก็ถือว่าโตใกล้กับคาราบาวเลยแต่อย่างที่บอกว่าโอสถสภาเนี่ยดูจะโตได้จากท็อปไลน์ส่วนคาราบาวเนี่ยท็อปไลน์อาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าไปเน้นเรื่องของการลดต้นทุนลดผลขาดทุนที่ UK นะครับดังนั้นถ้าดูคุณภาพของกำไรเนี่ยโอสถสภาเหมือนจะดูขี่กว่าคาราบาวอยู่นิดๆ นะครับในแง่ของราคาเป้าหมายเนี่ยพี่ต่ายรีเลท PE ขึ้นมาให้เท่ากับคาราบาวเลยนะครับเพราะว่ากำไรโตเท่ากันแล้วก็ใช้ PE 35เท่านะราคาเป้าหมายก็ขยับขึ้นเป็น46บาทจากเดิม40บาทนะครับดังนั้นเนี่ยอัพไซด์อาจจะไม่ได้เต็ม 10% ดีแต่ว่าถ้ามีการอ่อนตัวลงมาสักใกล้ๆ40เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรที่ดีนะครับใช่คือต้องบอกว่าคู่นี้ค่ะเป็นคู่ที่แบบระหว่างโอสถสภากับคาราบาวนะคะคือพอฟัดพอเหวี่ยงกันมากเมื่อก่อนหน้านี้เอาจริงๆถ้ามองภาพสำหรับปีนี้นะคะมองภาพสำหรับปีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยชอบคาราบาวมากกว่าโอสถสภาเพราะว่าปีนี้กำไรของโอสถสภาจะโตแรงกว่าก็คือประมาณ 20% แต่ในขณะที่โอสถสภาคือเขาเป็นกำลังการผลิตทุกจุดละมันไม่สามารถโตได้ซีวิทที่นี่บอกว่าจะขยายกำลังการผลิตจะระเบิดพอขวดเนี่ยมันก็เข้ามาปลายปีกว่าจะไปโตอีกทีก็คือปีหน้าของเดิมที่เราเคยมองเนี่ยในปีนี้เราชอบคาราบาวมากกว่าแล้วปีหน้าเนี่ยจะไปชอบโอสถสภาเพราะว่าปีนี้คาราบาวเติบโตแรงกว่าปีหน้าโอสถสภาจะเติบโตแรงกว่าเราก็เลยให้ PE ที่ต่างกันพอคาราบาวโตแรงเราก็ให้ PE 35เท่าพอโอสถสภายังไม่โตแรงเท่าเราก็เลยให้ PE 30เท่านะคะทีนี้พอวันนี้ไปวันนี้มีเปเปอร์ด้วยอันนี้น่าติดตามทั้งกลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็เปเปอร์ของโอสถสภาด้วยนะคะไต่บอกว่าพอเขาทำหลายอย่างโอสถสภานะคะว่ามีการปรับสูตรเครื่องดื่มอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เลยต้องก็คอสมันลงเร็วกว่าที่เราคิดในขณะที่ในส่วนของรายได้ไม่แทบไม่ได้โดนผลกระทบอะไรก็เลยปรับกำไรขึ้นมาพอปรับกำไรขึ้นมากลายเป็นว่าเมื่อก่อนโตน้อยกว่าคาราบาววันนี้ปีนี้กลายเป็นว่าโตประมาณสัก 20% พอๆกับคาราบาวเพราะฉะนั้น PE มันไม่ควรจะต่างกันเราก็เลยขยับ PE จากเดิมเนี่ยให้ขึ้นมาเท่าที่คาราบาวด้วย35เท่าราคาเป้าหมายก็เป็นอย่างที่นิกบอกอะค่ะ46บาทนะครับโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับช่วงแรกนะครับขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ชาร์ตอินไซต์นะครับก็บาสก็อยู่แล้วนะครับบาสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับนักทุนทุกท่านครับครับผมสำหรับภาพของตลาดวันนี้ครับเซตอินเด็กมีลุ้นทะลุไฮไหมฮะรอบนี้เนี่ยอยากให้รอดูนะครับในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นแตะไฮเดิมที่1267นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเอเชียเช้าเนี่ยก็เป็นบวกนะครับบวกอยู่ที่ 0.5-1% แล้วก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยทำติดลบไปแต่ว่าในรอบบ่ายเนี่ยกลับขึ้นมาในแดนบวกได้แล้วก็ปิดที่ระดับเกือบไฮของวันที่1261แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพระยะสั้นที่กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นแตะไฮเดิมนะครับ1267นะครับ1273ประมาณเนี่ยนะใช่ครับก็รอดูนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยอัพไซด์มันจะเปิดนะครับก็ไปสู่ระดับแนวต้านถัดไปคือสำคัญอีกทีที่1,300แต่ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังให้น้ำหนักการชะลอตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังประเมินว่าอัพไซด์เนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็การขึ้นทำการขึ้นเริ่มชะลอลงแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการติดแนวต้านระดับดังกล่าวแต่ว่าถ้าเบรกผ่านได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นต้องเล่นตามระยะสั้นแล้วครับผมคือถ้าดูเนี่ยจริงกราฟของเซตเนี่ย
ดูการพักตัวเนี่ยต้องบอกว่าพักน้อยมากเทียบกับตลาดหุ้นอื่นนะครับไม่ว่าจะเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐใน S&P 500เนี่ยช่วง2วันที่แล้วในตลาดหุ้นเขาพักลงมาเยอะนะครับจากไฮเนี่ยประมาณ2,879จุดเนี่ยลงมาปิดเนี่ย2,700กว่าจุดก็เกือบประมาณต้องมีประมาณ 7-8% นะแต่สำหรับตัวเซตเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่พักอะนะครับคืออยู่นิ่งๆนะครับไปดูแบบพวกหางเสงอย่างเงี้ยหางเสงเขาก็พักลงมาค่อนข้างเยอะนะก่อนที่จะฟื้นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิงตามถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นอื่นเขารีบาวได้แรงเราเนี่ยด้วยความที่เราไม่ลงจริงเราไม่น่าจะรีบาวได้แรงเท่าคนอื่นนะใช่ใช่ถ้าตามหลักเป็นอย่างนั้นใช่ครับอ่ะทีนี้ไปดูตัวเซ็ตฟิฟตี้ฮะว่าเราแนะนำกลยุทธ์ยังไงครับเซ็ตฟิฟตี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราให้เปิดช็อตที่1828ถึง830แต่ว่าดัชนีเนี่ยลงเกือบถึงเป้าหมายและขาดอีกจุดเดียวนะครับเราวางเป้าหมายไว้ที่821เมื่อวานนี้ดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยลงไปแตะโลที่ 821.1 นะครับซึ่งขาดอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือมันขึ้นมาโดนสต็อปลอสเราแล้วที่840นะครับส่วนพอร์ตว่าตอนนี้เนี่ยแนะนำ Wait and See ก่อนนะครับรอการฟอร์มตัวที่ชัดเจนของราคาตอนนี้ดัชนีเนี่ยกำลังที่จะอยู่ในช่วงการฟอร์มตัวอยู่นะครับรอบนี้เนี่ยถ้าในทางเทคนิคเนี่ยวางแนวต้านรอทดสอบอยู่ที่850-857นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดตัดสินใจดังนั้นเนี่ยเราเลยให้อยากให้รอดูการขึ้นทดสอบรอบนี้ก่อนว่าแนวต้าน850-857เนี่ยมันยังทำงานได้อยู่เปล่าถ้าทำงานได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอหาจังหวะเปิดช็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมโอเคนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยใกล้มากเลยนะ821.1ขาดไปจุดเดียวนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัว Safe 50นะสำหรับตัวกลยุทธ์นะคือรีบาวขึ้นมาอย่างที่บอกให้ดูอย่างที่บาทว่านะ850ถึงแถว860นะเนาะครับครับผมอ่ะทีนี้ไปที่หุ้นแนะนำบ้างฮะก็โมเมนตัมเทรดดิ้งนะครับก็ตัวแรกเราเลือก TOA นะครับ TOA เมื่อวานนี้เบรกไฮในรอบกว่า2เดือนขึ้นมานะครับทำให้อัพไซด์ในระยะสั้นถูกเปิดนะครับแล้วก็สัญญาณ MACD เนี่ยกลับเป็นบวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อรอบนี้เนี่ยระวังแนวต้านจะอยู่ที่ 38.5 นะครับแนวรับจะอยู่ที่ 36.75 แล้วก็สต็อปลอสเราให้36บาทสำหรับตัว TOA นะครับครับผมตัวถัดไปนะอีกตัวนึงนะครับตัวลาดนะครับตัวลาดเนี่ยเมื่อวานนี้ลงไฟฟ้าเนี่ยกลับเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอย่างตัวกราฟเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วกําลังจะทํา all time high ด้วยเราก็ไม่อยากให้ไปไล่ตามแต่ก็ยังมีตัวที่ยังพอมีอัพไซด์นะครับคือตัวลาดนะครับตัวลาดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเบรกแนวต้านบริเวณ 61.75 ขึ้นมาได้พร้อมกับปริมาณซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อลุ้นการสร้างไฮใหม่ได้นะครับก็วางเป้าหมายแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 65.5 ถึง 67.5 นะครับแนวรับจะอยู่ที่ 61.75 คือจุดที่มันเบรกขึ้นมาแล้วก็สต็อปลอสเราให้60บาทนะครับครับผมนี่โมเมนตัมเทรดนะครับสวิงเทรดดิ้งนะครับสวิงเทรดดิ้งตัวแรกเราเลือกฮานะนะครับฮานะเนี่ยภาพของในรายชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเห็นการทยอยการทำฐานที่สูงขึ้นนะครับคือเป็นลักษณะhigher low นะครับคือยกฐานสูงขึ้นต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยทำให้เทรนด์ในระยะสั้นเนี่ยเป็นบวกนะครับประกอบกับตัว stochastic เนี่ยก็กำลังที่จะเป็นบวกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นทดสอบเป้าหมายเราให้ high เดิมนะครับคือ 28.5 นะครับแนวรับจะอยู่ที่ 26.75แล้วก็สต็อปลอสเราให้ 26.25 นะครับสำหรับตัวฮาน่านะครับกราฟรายชั่วโมงนี้เป็นอัพเทรนด์เลยเนาะใช่ครับครับผมโอเคนะวันนี้ตัวฮาน่านะสวิงเทรดตัวแรกอีกตัวหนึ่งสวิงเทรดครับก็เป็นระยะสั้นนะครับ CRC นะครับเมื่อวันนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับที่ฐาน34บาทระยะสั้นสามารถยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำเป็นระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีแนวต้านรอสำคัญเนี่ยรอทดสอบอยู่ที่38บาทเนี่ยเป็นด่านขายทำลายแล้วนะครับแนวรับที่บริเวณ34บาทแล้วก็สต็อปลอสเราให้ 32.5 นะครับครับโอเคครับอันนี้เป็นตัว CRC นะครับทวนอีกทีนะครับโมเมนตัมเทรดจะเป็น TOA กับราชบุรีนะครับแล้วก็สวิงเทรดจะเป็นตัวฮาน่ากับ CRC นะครับครับโอเคนะครับไปดูราคาน้ำมันนิดนึงดีกว่านะว่าในเชิงของชาร์ตเทคนิคแล้วดูเป็นยังไงฮะ
ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ก็รีบาวขึ้นมาแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันมากอยู่แล้วนะครับใช่ครับคือแบบ10-20%นะครับราคาน้ำมันแต่ว่าถ้าไปดูในเชิงชาร์ตเนี่ยมันไม่ค่อยแบบไม่เด้งไม่ได้ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสองเหรียญตัวสามเหรียญสองเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้คือมันเทรดราคาต่ำไงพอมันเคลื่อนไหวนิดนึงเนี่ยอันนี้หลายเปอร์แล้วนะครับตัวราคาน้ำมันเนี่ยเรามองว่าในรอบหลักเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงจริงนะครับแต่ว่าในระยะสั้นด้วยดาวไซด์ที่จำกัดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของราคามันตัว WTI นะครับคือมันโลแบบต่ำสุดแถว10 เหรียญ15 เหรียญตรงนี้เนี่ยพอมันลงมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันมักจะเป็นไซด์เวย์แล้วดังนั้นเนี่ยเราให้ประเมินภาพใหญ่เนี่ยน่าจะได้เห็นการแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์ออกด้านข้างสะสมกำลังบริเวณนี้ไปก่อนนะครับคือแถว10-20 เหรียญนะครับกรอบอาจจะกว้างนิดนึงคือเปอร์เซ็นต์มันเคลื่อนไหวกว้างแหละแต่ว่าถ้าเราไปดูในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยในชาร์ตเนี่ยมันไม่ได้แบบเคลื่อนไหววูวาแล้วนะครับครับผมโอเคนะครับส่วนทองคำเมื่อวานนี้ขึ้นแรงนะครับทองคำเมื่อวานนี้ขึ้นมายืน1,700อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สัญญาณกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อรอบนี้ระวังแนวต้านอยู่ที่1,750นะครับก็เป็นระดับรอทดสอบนะครับส่วนกลยุทธ์เราเนี่ยเรามีพอร์ตต้นทุนที่1675-1680เนี่ยปิดทำลายไปที่1,700แล้วนะครับก็เป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นไปแล้วนะครับส่วนพอร์ตว่างแนะนำ Wait and See นะครับเดี๋ยวรอหาจังหวะในการเข้าเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวราคาทองคำครับก็เหมือนรออ่อนตัวก่อนดีกว่านะใช่ครับโอเคนะครับถ้าคือถ้าลงมา1,700นี่ก็น่าจะพอลองได้นะใช่ครับใช่ครับโอเคนะครับนี่เป็นตัวทองคำนะครับค่าเงินเช้านี้นะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ยังค่อนไปในทางแข็งนะคือยังไม่ได้เห็นการอ่อนค่าที่ชัดเจนเท่าไหร่พอไปดูค่าเงินบาทเช้านี้ของเราเนี่ยแข็งปักเลยนะครับหลุด 32.5 ลงมาละก็มันจะมีแนวรับแถว 32.5 ถึง 32 บาทตรงโซนนี้เนี่ยเป็นด่านสำคัญละไม่ควรหลุดแล้วถ้าหลุด32 บาทเมื่อไหร่เนี่ยเทรนด์การอ่อนค่าเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนค่าเทรนด์ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าตีเส้นเนี่ยเป็นเทรนด์ไลน์อยู่ที่แนวรับสำคัญพอดีเลยนะ 32.3 เนี่ยนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะได้เห็นการพักตัวต่อโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตอบคำถามกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ Advance ครับเมื่อวานนี้ขึ้นหนักมากมีโอกาสขึ้นต่อไหมฮะแอดวานถ้าตามโมเมนตัมเนี่ยก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นมาแรงนะครับแต่มันจะมีแนวต้านด่านสำคัญอยู่ที่204-205นะครับก็อาจจะได้เห็นการชะลอสั้นๆที่ระดับเก่าได้แต่ว่าตัวภาพหลักเนี่ยการขึ้นมายืน200เนี่ยดูดีนะครับสำหรับตัวแอดวาน GPSC กับ Bgrim จะไปต่อไหมครับ GPSC นี่แรงมากเลยนะเมื่อวานเนี่ยแตะ200วันแล้วนะครับขึ้นมายืนเหนือ70แล้วก็แตะ200วันด้วยก็ตัว GPC เนี่ยมองแนวต้านด่านสำคัญอีกทีที่80บาทนะครับระยะสั้นอาจจะมีย่อสลับได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าภาพหลังเนี่ยมองแถว80บาทนะครับครับ Bgrim นะฮะ Bgrim เมื่อวานนี้ก็เบรก45ขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณการขึ้นต่อนะครับก็เช่นเดียวกันคือมันขึ้นมาค่อนข้างแรงอาจจะได้เห็นการย่อสั้นๆนะครับแต่ว่าภาพหลังเนี่ยก็ยังคงดูดีนะครับก็มองแนวต้านถัดไปนะครับรอบหลักเนี่ยจะอยู่ที่50บาทครับครับผมก็ลงไฟฟ้าขึ้นมาแรงเลยนะเมื่อวานนี้แบงค์บ้างครับทิสโก้ BBL ฮะทิสโก้ยังคงแข็งแกร่งนะครับแต่เนื่องด้วยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะการพักตัวเนี่ยแล้วรอบนี้ตอนแรกประเมินว่าจะย่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ย่อดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการไซด์เวลด้านข้างแถว 79.5 ถึง 81.5 นะครับตรงนี้ไปก่อนครับผมก็เดี๋ยวรอ XD วันที่27นะครับ BBL นะลงแรงเลยแบงก์ตอนนี้ออนแอร์นะครับก็เป็นเมื่อวานนี้โดนเทขายลงมานะครับก็แนวรับสำหรับตัว BBL รอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่100บาทนะครับครับผม BJC ครับBJC ก็อยากให้ไปรอแถว40บาท40บาทค่อยเล่นรอบเก็งกำไรอีกครั้งนึงครับกรอบก็40ถึงสัก45นะ44ใช่ครับครับผม
Tesco กับ VL ครับ Tesco นี่ก็ขึ้นเพราะราคาน้ำมันลงนะแต่เมื่อวานนี้มีขายลงมาระหว่างวันเหมือนกันใช่ครับก็ไปรอดูอีกทีจุดที่มัน break out ขึ้นมานะครับคือ 13.8 ถึง13เอ้ย 18.3 ถึง 18.5 นะครับครับผม VL ฮะตัว VL เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมานะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1.12 ซึ่งใกล้แล้วนะครับให้ระวังแรงขายที่ระดับนั้นกันถ้าขึ้นไปตรงนั้นน่าจะเป็นจังหวะในการทำกำไรนะครับใช่ครับครับผมตัว BFIT ฮะเมื่อวานนี้ร่วงแรงเลย BFIT นี่อยู่ในช่วงการพักตัวปรับฐานนะครับก็แนวถ้าวันนี้หลุดแนวรับบริเวณ 27.5 เนี่ยมันจะไปเจอฐานอีกทีที่24บาทนะครับครับผมพีมามารีนครับขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะต้องขายได้แล้วเนาะราคาตรงนี้ใช่ขึ้นเกินคาดไปเยอะเลยสำหรับตัว PIM เส้น200วันมันคือ7บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูราคาเนี่ยไดเวอร์เจนชัดเจนเลยนะใช่ครับไดเวอร์เจนกับตัวสโตเนี่ยนะค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นขึ้นไปเป็นจังหวะการทำกำไรนะครับสำหรับตัวพีมามารีนตัวกัฟล่ะฮะจะนิวไฮไหมในการแบบขึ้นรอบเดียวนิวไฮเนี่ยอาจจะยากนิดนึงน่าจะได้เห็นการฟอร์มตัวสะสมกำลังก่อนนะครับสำหรับตัวกราฟนี่กำลังจะออลไทม์ไฮเนี่ยนะก็อยากให้รอพักตัวก่อนดีกว่าหรือถ้าใครมีเนี่ยถ้าไฮดูตื้อๆเนี่ยน่าจะเป็นในการขายเล่นรอบนะจังหวะในการขายเล่นรอบต่อไปตัวท็อปนะครับท็อปเมื่อวานนี้ขึ้นมายืน40บาทได้แล้วนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปเราทดสอบอยู่ที่ 41.5 นะครับก็ไลท์ทีที่ 44.5 นะครับครับผมโอเคครับคำถามต่อไปนะครับแบมฮะสูงหรือยังเก็งกำไรได้ไหมเมื่อวานนี้ตอนแรกก็นิ่งๆนะแล้วก็ขยับบวกขึ้นมาคือได้นะครับในระยะสั้นเพราะว่า เห็นการ break out ผ่านกรอบไซด์เวย์ที่ 22.4 ขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ปิดที่ 22.7 นะครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน23บาทแล้วก็ 23.4 นะครับครับผมอันนี้เป็นตัวแบมนะครับ SISB ครับ SISB ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับก็แข็งแกร่งนะครับในระยะสั้นแต่ว่าก็อาจจะมีการย่อตัวสั้นๆเกิดขึ้นได้สำหรับตัว SISB นะครับโอเคนะครับมีคำถามเขาบอกว่าเริ่มเปิดเทอม3เรียนออนไลน์วันที่20เมษายนแล้วนักเรียนชั้น N1K ลงเรียนเยอะเท่าเดิมไหมดรอปลงดรอปเทอม3ไปเยอะไหมนะครับน่าจะมีบ้างแต่ข้อมูลยังไม่มีโรงเรียนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียดขนาดนั้นนะครับเขาก็ต้องมีการไม่คือไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับขอแนวต้านตัว GL ฮะGL นะครับCL จะมีแนวต้านรอทดสอบอยู่ที่ 3.2 นะครับรอบนี้นะครับ InTouch ครับเมื่อกี้ Advance ไปแล้วทีนี้ InTouch บ้างกราฟดูดีกว่า Advance ไหมฮะดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันขึ้นทำไฮใหม่นะครับสำหรับตัว InTouch นะครับก็ขึ้นไปยืน50แล้วก็ทำไฮด้วยดังนั้นเนี่ยตัว InTouch เนี่ยก็จะมีแนวต้านต่อไปรอทดสอบอยู่ที่53บาทนะครับแล้วอีกทีที่56นะครับครับผม CBG ครับจริงก็แข็งแกร่งนะครับระยะสั้นเข้าใกล้แนวต้าน80บาทอาจจะได้เห็นการชะลอสั้นๆแต่ว่ารอบระยะกลางเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับครับผมคำถามต่อไป EKH ตัว EKH นะครับ EKH นี่ขึ้นมายืน5บาทได้แล้วก็ทำให้อัพไซด์ในระยะสั้นถูกเปิดถัดไปอยู่ที่บริเวณ 5.25 แล้วก็ 5.50 นะครับครับผมต่อไปจะเป็นตัว CPF ครับเดี๋ยวก็แข็งแกร่งนะครับอันนี้ก็คือมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ให้ไล่ตามนะครับก็รอราคาย่อตัวแถว24-25เนี่ยยังเป็นสำหรับเล่นรอบระยะกลางนะครับครับผมแล้วถ้าระยะสั้นล่ะระยะสั้นผมมองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบ29บาทครับโอเคครับ PDCGC กับ BEM ครับC ก็ย่อตัวมาแตะฐานโลแถว34ถึง 34.5 ตรงนี้ถ้าใครจะเล่นรอบระยะสั้นเนี่ยได้นะครับแล้วก็ไปรอขายที่ไฮเดิมก็คือ39บาทนะครับโอเคครับเบมด้วยฮะ
เบมเบมนี่รอเบรก 9.3 ก็เป็นสัญญาณซื้อตามอีกรอบหนึ่งนะครับครับผม RBF ครับขอแนวโน้มฮะ RBF ก็เบรกเอาท์ขึ้นมานะครับคือแนวโน้มระยะสั้นเป็นบวกนะครับคือขึ้นไปยืน 4.4 ได้นะครับก็รอบนี้จะมีแนวต้านดันไปรอทดสอบจะอยู่ที่ 4.72 นะครับครับผมMBK กับ Mint นะฮะMBK ก็ย่อตัวลงมานะครับรอบนี้ 14.8 นะฮะเป็นจุด stop loss ถ้าหลุดต้องชะลอการลงทุนแต่ว่าถ้าไม่หลุดลุ้นขึ้นทดสอบ16บาทนะครับครับผมมินต์ล่ะฮะกราฟหน้าคล้ายๆกันนะ2ตัวนี้ใช่ครับมินต์นี่เป็นการพักตัวเหนือระดับฐาน20บาทครับก็อย่าหลุด20บาทเนาะใช่ครับถ้าหลุดนี่ภาพจะดูเสียมั้ยฮะคำถามต่อไปนะครับTU นะครับกับ BCH ฮะ TU นี่เริ่มเห็นการรีบาวแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากเอาโชว์ผมยังอยากให้รอแถว12บาทนะครับครับผมแล้วก็BCH BCH ก็อยู่ในรอบการฟื้นตัวนะครับก็แนวต้านรอทดสอบอยู่ที่14บาทสำหรับรอบนี้ครับครับก็เป็นไซด์เวย์เนาะถ้าจะรับก็รอสัก 12.5 อะไรเงี้ยเนาะครับครับผมEA ฮะ EA นี่เห็นการ break out นะครับก็คือแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่40บาทสำหรับรอบนี้นะครับครับผมก็ลงไฟฟ้าจริง EA ก็ยังถือว่าแลกการ์ดตัวอื่นนะครับครับผมสปาฮะสปาดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนาะครับเทรนด์หลักไม่เทรนด์หลักเนี่ยยังถูกกดอยู่นะครับกันกุลนะกุนนี้ก็ไม่ย่อเลยคือขึ้นมาแบบแรงมากก็ทดสอบอีกแนวต้านหนึ่งแล้วนะครับคือ 2.76 แต่ว่ายังอยากให้ทยอยขายทำไมนะครับการขึ้นอย่างนี้ครับผมคืออินดิเคเตอร์ทั้งระยะสั้นระยะกลางนี่โอเวอร์บอทหมดแล้วนะฮะยังเน้นทำกำไรนะครับ TKN ครับเท่าแก่น้อย TKN ตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับใต้7บาทกรอบมันจะอยู่ที่6.35 ถึง7บาทนะครับรอบนี้ครับผมดูโฮมครับตัวดูโฮมนะครับดูโฮมการขึ้นก็เริ่มชะลอลงแล้วผมมองว่าอาจจะเห็นการย่อตัวระยะสั้นเกิดขึ้นได้สำหรับตัวดูโฮมครับถ้าย่อลงมาแนวรับก็สัก 6.2 ตอนนี้นะใช่ครับแพนบีล่ะครับตัวแพนบีก็เป็นพักตัวไซเวลด้านข้างแต่ให้ย่อลงมาแถวบริเวณถ้าเล่นสั้นๆเนี่ย4บาทแล้วก็ไปรอขาย 4.3 แต่ว่าถ้าเล่นรอบหลักเนี่ยเป็นรอที่ 3.7 นะครับครับผมK-Bank ครับทุน120ครับขอแนวทางหน่อย K-Bank ตั้งแต่มันหลุด93บาทลงมานะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดแบบพวดเดียวลงมาเลยนะครับก็ทำให้ทิศทางเชิงลบเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงที่จะราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อได้นะครับก็จะมีแนวรับถัดไป86ถึง80บาทถ้าใครติดอยู่เนี่ยแนะนำให้ไปรอถัวเฉลี่ยที่ระดับดังกล่าวนะครับ86ถึง80บาทนะครับครับผมJazz Eve ครับลงทุน3ปีได้ไหมได้นะครับ3ปีได้ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ธุรกิจ defensive นะครับปันผลนี่เยอะเลยแหละไม่ใช่โอเคนะครับประมาณ 7-8% ต่อปีนะแล้วก็ธุรกิจค่อนข้าง defensive ด้วยไม่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิดนะครับขอแนวต้านตัว T plus ครับตัว T plus เมื่อวานนี้ดิดขึ้นมาแรงนะครับคือมันจะมีแนวต้านอยู่ที่ 1.24 เนี่ยอันนี้ต้องระวังแรงขายที่ระดับดังกล่าวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องสภาพคล่องด้วยนะครับครับผม Tesco อีกทีหนึ่งครับเริ่มชะลอหรือเปล่าจะขึ้นต่อไหมน่าจะพักๆก่อนเนาะใช่ครับคือมันดิดขึ้นมาแรงเกินไปเมื่อวานนี้มันโดดเปิดแกปขึ้นมาทำไมแรงเทขายลงมาถ้ารอบนี้เนี่ยยังไม่หลุด 18.3 เนี่ยก็ยังสามารถถือรุนได้ครับครับแนวรับตัว GFPT ครับ PT แนวรับนะครับคือ 10.6 นะครับโอเคครับโอสถสภาแนวต้านอ่ะหุ้นเด่นของพื้นฐานวันนี้แนวต้านเท่าไหร่ฮะก็แนวต้านจะรอทดสอบอยู่ที่ 43.25 นะครับเป็นลักษณะหมุนตามเทรดดิ้งอยู่ในรอบการเบรกเอาเมื่อวานนี้ปิดไฮด้วยก็ตอนนี้เห็นถึงแรงซื้อที่หนาแน่นนะครับครับผมกลุ่มแบงก์มีโอกาสลงต่อไหมก็น่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่นะฮะช่วงนี้นะครับ
สเต็กฮะเมื่อวานแรงเลยสเต็กก็เบรก14บาทขึ้นมาได้อีกนะครับก็ทำให้อัพไซด์เนี่ยก็ถูกเปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีแนวแก๊ปรอปิดอยู่ที่ 15.4 แล้วก็16บาทนะครับครับผม AOT ครับ AOT เป็นการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับรอบนี้ AOT นี่ค่อนข้างแข็งนะครับแข็งอย่างมากเลยเมื่อวานนี้ก็ยืน59บาทขึ้นมา60บาทได้เนี่ยก็รอบนี้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน62ถึง 63.25 นะครับครับผมก็คำถามจะมีหุ้นซ้ำก็สามารถย้อนกลับขึ้นไปฟังได้นะครับมินต์ตอบไปแล้วนะครับเซนเทลเอราวันครับถือยาวเลือกตัวไหนมินเซนเทลเอราวันถือยาวเลือกตัวไหนจริงๆได้ทุกตัวเลยนะครับถ้าจะเอาฟื้นเร็วสุดเนี่ยผมคิดว่ามินกับเซนเทลน่าจะฟื้นเร็วกว่านะครับเอราวันเนี่ยน่าจะฟื้นช้าสุดเพราะเป็นโรงแรมเพียวๆนะครับแต่ว่าถ้าถือยาวเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะคาดหวังอัพไซด์หรือว่าคาดหวังผลตอบแทนเยอะเนี่ยเอราวันกับเซนเทลดูน่าสนใจนะครับSCB KKP แล้วก็ True รับที่เท่าไหร่ครับ SCB ก็เป็นกลุ่มแบงค์ที่รอเลยเนาะไม่ต้องรีบเลยอ่ะใช่ครับไปรอด้านล่างเลยนะครับ60ต้นๆอะไรอย่างงี้เลยดีกว่าเนาะ60บาทบวกลบนะครับKKP ล่ะฮะ KKP ก็40บาทนะครับ KKP ตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะครับ40ถึง43แล้วก็ True ครับ True นี่ถ้าเทียบกับกลุ่มสื่อสารนี่ยังค่อนข้างอ่อนแอกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเมื่อวานยืนฐาน 3.22 แต่ว่าถ้ารอบหลักเนี่ยอยากให้ไปรอแถว3บาทครับผมชัยโยครับตัวชัยโยนะครับก็รอบนี้ถ้ายังยืน 5.2 ได้ก็ยังถือลุ้นขึ้นไปต่อทำไฮใหม่ได้แต่ว่าถ้าหลุดก็แนะนำเก็บกำไรออกมาก่อนครับครับผมโอเคนะคำถามที่เหลือเดี๋ยวตอบให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ